ผมคิดว่านายทหารคนหนึ่งที่จงรักภักดีต่อสถาบันคงไม่มีใครเกินป่าเป็นรัฐบุรุษและเป็นผู้ที่เราจะต้องเคารพไหว้ได้อย่างสนิทใจเพลงของคาราบาวเกิดในยุคป่าแตกนะฮะก็คือยุคนโยบายของป่าคือ66ทับ23นโยบายนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีนะพวกเราก็คงจะลำบากมันต่อก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าช่วงนั้นสถานการณ์ต้องบอกตรงว่าฝ่ายประชาชนพ่ายแพ้ป๋าออกนโยบาย66ทักสองขามมาพวกเราก็ได้กลับบ้านกันอย่างพี่หงาแต่งเพลงคืนรังนั่นนะครับชัดเจนเลยนะเพราะว่าบุญบารมีที่ป๋ายกให้กับพวกเราได้กลับมาเรียนหนังสือต่อเป็นครูบาอาจารย์เติบโตกันไปแล้ววงคาราบาวเนี่ยตั้งในช่วงนั้นตอนนั้นเนี่ยวงคาราบาวเนี่ยเป็นที่จับจ้องมากว่ามันเป็นพวกคอมมิวนิสต์กับชาติมาเกิดพอออกเพลงอะไรมามันก็ตามแดนตามร้างตามผ่านสังคมตอนนั้นนะพอเริ่มปี24เนี่ยก็ออกอัลบั้มแรกขึ้นมาคือลุงขี้เมาแล้วก็ปี27 Made in Thailand เป็นอัลบั้มที่มาพบกับป๋าอีกครั้งปรากฏว่าป๋าเนี่ยสั่งให้ทำมิวสิกวิดีโอให้ตอนนั้นป๋าเป็นนายกคือหลายเพลงนะครับตอนแรกเลยทอทหารอดทนที่มันออกมาเนี่ยเขาพยายามแบนปรากฏว่ามีคำสั่งมาว่าไม่ให้แบนผมคาดเดานะว่าก็คงจะมาจากป๋าว่าทำไมอ่ะทหารชั้นผู้น้อยมันไม่มีค่าหรือไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเสียดแทงทหารชั้นผู้ใหญ่ฮะมันฟังดูมันก็สนุกดีอ่ะแต่จริงๆแล้วมันเสริมกำลังใจให้กับทหารชั้นผู้น้อยผมว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมือที่มองไม่เห็นเลยเนี่ยเข้ามายุ่งแล้วทำให้คาราบาวเดินมาได้ตลอดตอนช่วงหลังมาเนี่ยผมก็ไปกราบท่านแล้วก็เอาเงินไปมอบให้ท่านเข้ามูลนิธิป่าเปรมแล้วก็ยังเอากีตาร์ไปมอบให้ท่านแล้วก็ท่านมีคอนเสิร์ตที่โคราชก็เราก็ไปช่วยกันผมนั่งคุยกับท่านท่านเรียกลูกไอ้66ทับ23ที่ป่าทำเป็นไงท่านก็ถามผมบอกถ้าป๋าไม่ทำวันนั้นพวกผมก็ลำบากวันนี้ที่ได้กลับมาเรียนหนังสือได้มาอยู่เป็นผู้เป็นคนกันก็เพราะว่านโยบายนี้คือป๋ามองเห็นการไกลหลังจากนั้นผมก็ไปหาป๋าที่บ้านสี่สาวเทเวศไปทานข้าวกับป๋าแล้วก็ท่านก็เล่นเปียโนให้ฟังท่านเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากเป็นกันเองแล้วก็บ้านสี่เสาที่ใครไม่เคยเข้าไปนะครับเป็นบ้านที่เรียบง่ายเป็นบุคคลที่น่านับถือมากผมคิดว่านายทหารคนหนึ่งที่จงรักภักดีต่อสถาบันคงไม่มีใครเกินป่าเป็นรัฐบุรุษและเป็นผู้ที่เราจะต้องเคารพไหว้ได้อย่างสนิทใจ